ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวคราวของช่วงที่2วันนี้ครับกับประจำวันที่29เดือนพฤษภาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของราชบุรี FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดแดนบรุ๊คโคตรตกลงครับในการคว้าตัวทนายเจ้าเก่งอดิสรภูมิรักครับประกาศหลังดีกรีทีมชาติไทยครับที่เพิ่งหมดสัญญากับทางด้านการเตือน FC ครับมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยสัญญา3ปีเต็มๆครับหลังจากที่ทางด้านโรเบิร์ตโปรคูเรอร์ครับผู้แดงของสโมสรมีการลงรูปสตอรี่ร่วมกับในรับรายนี้อีกด้วยเลยครับซึ่งโดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านราชันมังกรครับเพิ่งเจอคว้าตัว2ดาวเตะอาเซียนครับอย่างทางด้านฟาอิจิฟี่โบเกียจากชลบุรี FC และทางด้านเจสซี่โคเรนครับจากบีจีปทุมยูไนเต็ดรวมทั้งดึงทางด้านอัดวินฟอร์เตสครับกลับมาต่อสัญญาอยู่กับทีมอีก1ปีรวมถึงการคว้าทางด้านศิวกรจากครูประสาทครับจากการเทเลฟซีอีกเช่นกันแหละครับและสำหรับทางด้านเจ้าเก่งอดิสรภูมิรักนั้นครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาครับปัจจุบันอายุ29ปีติดทีมชาติไทยครับตั้งแต่ U19 U23 และทีมชุดใหญ่ครับโดยเจ้าตัวนั้นครับอยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์อาเซียนครับ2014 2016และ4เกม2015นอกจากนี้ครับยังเคยเป็นเยาวชนฝึกหัดของทางด้านบุรีรัมย์ PEA ครับก่อนจะย้ายมาค้าแข่งกับทางด้าน EC เทโรศาสนะหรือทางด้านปูริทูเรฟซีในปัจจุบันและสโมสรล่าสุดก็คือเมืองทองอยู่ในแต่ละครับและโดยทั้งนี้ครับก่อนจะย้ายมาค้าแข่งกับทางด้านการเทเลฟซีครับเมื่อปี2020แต่ด้วยการบาดเจ็บครับทำให้ได้ลงสนามช่วยทีมเพียงแค่23นัดยิงและแอสซิสต์ได้อย่างละ1ประตูก่อนที่จะตัดสินใจครับย้ายบรมทัพพยัคฆ์ชุนหนองบัวพิชิต FC ครับในช่วงลีกที่2ของซีซั่น2022จนกระทั่งกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของราชบุรี FC ในฤดูกาลหน้าแหละครับและส่วนที่ข่าวคราวที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับหลังจากที่คว้าแชมป์ช้างเอฟเอครับมาได้สำเร็จเป็นที่บุญแชมป์2ฤดูกาลที่ต่อกันครับล่าสุดครับมีการรับรายงานออกมาเลยครับว่าทางด้านกองหลังชาวอิรักได้แยกทางกับทางด้านปราสาทสายฟ้าครับคาดว่าน่าจะเปิดทางให้กับโคต้าเอเชียคนใหม่เลยครับโดยทางฝั่งของท่านยูริบินสุราการนั้นครับรายการหลังของท่านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็ไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าครับหรือฤดูกาล2023หลังจากถูกยกเลิกสัญญาไปเป็นเชียร์บริษัทนั่นเองนะครับและสำหรับท่านยูริบินสุราการนั้นครับก่อนหน้านี้นะครับมีสัญญากับท่านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2022แต่ก็ไม่ได้รับการขยายสัญญาเพิ่มออกไปครับจนกระทั่งล่าสุดได้ตกเป็นข่าวเลยครับว่าถูกปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ยกเลิกสัญญาไปครับและก็ได้จ่ายเงินชดเชยให้เป็นค่าเสียหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและโดยทั้งนี้ครับนอกจากนี้ครับเว็บไซต์ของทางด้านไทยฟอร์มิแกนครับเว็บไซต์ที่เปิดเผยมูลค่านักเตะจากทั่วโลกที่น่าเชื่อถือได้ครับยังระบุอีกเลยครับว่าตอนนี้ครับทางด้านลีบินสุรกาเป็นนักเตะและสังกัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับในส่วนที่ข่าวคราวที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่คนนี้กันหน่อยครับหลายคนสงสัยว่าหายไปไหนกันครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางด้านวิลเลียมเบอร์ดิเชอร์ครับออกมายืนยันเองนะครับว่าเจ้าตัวนั้นครับไม่ได้มีปัญหากับสโมสรการเทเลือร์ FC ครับแต่ไปพักรักษาตัวครับที่ประเทศสวีเดนต่างหากเลยครับซึ่งในทั้งนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะเลยครับที่มีการบาดเจ็บรบกวนครับและไม่ได้ลงเล่นโชว์ฝีเท้าอย่างสม่ำเสมอสำหรับทางด้านวิลเลียมเบอร์ดิเชอร์ครับกองกลางของทางด้านการเทเลฟซีที่บาดเจ็บหัวเข่าครับจนต้องบินกลับไปรักษาการบาดเจ็บถึงประเทศสวีเดนครับพร้อมกับออกมาสยบข่าวลือเรื่องการมีปัญหากับสโมสรนั่นเองนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับกองกลางของทีมชาติไทยยู23ปีครับหรือทางด้านเบอร์ดิเชอร์ครับได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อของทางด้านพี่เจครับหรือทางด้านคิดไซโค้งครับถึงประเด็นที่โดนตั้งคำถามเลยครับว่าเจ้าตัวนั้นครับมีปัญหากับการเทเลฟซีหรือไม่ซึ่งแกงกว่า28ปีครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าเขาเองครับไม่ได้มีปัญหากับทีมและตลอดที่กลับไปรักษาการบาดเจ็บที่หัวเข่าที่ประเทศสวีเดนก็ได้มีการพูดคุยกับทีมอยู่ตลอดนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ครับสำหรับทางด้านวิลเลียมเบอร์ดิเชอร์นั้นครับที่ลงเล่นไปแค่19นัดในฤดูกาลนี้ครับได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของเจ้าตัวอีกเลยครับว่าต้องการกลับมาสู้เพื่อที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงให้กับการเทเลฟซีและอยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเจ้าอามกันหน่อยครับเวลาสุดมีการส่องผลงานการยิงประตูของทางด้านสุภชัยใจเด็ดครับเจ้าของรางวัลดาวสัปดาห์ทริกหลังเดบิวต์กับปราสาทสายฟ้าครับในปี2017จนถึงปัจจุบันเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจบการแข่งขันในทริกในฤดูกาลนี้ครับของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่คว้าแชมป์ไปครองได้อีกหนึ่งสมัยโดยหนึ่งแข่งครับที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นส่วนสำคัญครับพาทีมหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของทางด้านเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดกองหน้าตัวเก่งของทีมนะครับที่ยิงประตูจนขึ้นมาพะหาคว้ารางวัลดาวสัปดาห์ได้อีกด้วยครับ
ซึ่งอย่างไรก็ตามครับแต่ก่อนที่ทางด้านเจ้าอามสุภชัยจะเด็ดนั้นครับจะมีวันนี้ครับเจ้าตัวครับต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายครับและเมื่อมองย้อนกลับไปผลงานของเจ้าตัวครับนับตั้งแต่ปี2017เรียกได้ว่าเป็นแข้งดัสโรทารีฤดูกาลล่าสุดครับที่มีผลงานที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งทางด้านเจ้าอามครับมีผลงานหลังเดบิวต์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2023ดังนี้เลยครับหรือซึ่งในปี2017นั้นครับลงสนามไปทั้งหมด19นัดครับไม่มีประตูและไม่มีแอสซิสต์ปี2018ครับลงสนามไปถึง31นัดยิงไปได้2ประตูทำไป2แอสซิสต์ปี2019ครับลงสนามไป28นัดครับทำไปได้2ประตูและไม่มีแอสซิสต์ปี2020ครับลงสนามไปทั้งหมด28นัดยิงไป5ประตูทำไป3แอสซิสต์ปี2021ครับลงสนามไปทั้งหมด26นัดครับยิงไปถึง14ประตูทำไป4แอสซิสต์และปีฤดูกาลล่าสุดครับก็คือปีฤดูกาล2022ลงสนามไปทั้งหมด28นัดยิงไปถึง19ประตูทำไปอีก4แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ